ริปต์ออกสารนะครับก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางท่านสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเรื่องที่อยากจะเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือทางที่พวกเราเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจนะครับทั้งทางงานด้านการบริหารนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารและก็ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในพรรคพลังประชารัฐนะครับในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยก็ขอเรียนว่านะครับเราได้ตัดสินใจการที่จะยุติบทบาททางการเมืองของเราในฐานะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐครับผมก็เรียนสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะได้เสริมนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็คือที่ผ่านมากว่า2ปีนะครับที่พวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมเป็นแกนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐนะครับร่วมกันพวกเราเนี่ยก็มีความตั้งใจนะครับในขณะนั้นว่าต้องการทำงานทางการเมืองก้าวเข้ามาเพื่อประเทศชาติในภาวะตอนนั้นแล้วเราก็มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นผู้นำประเทศนะครับนำประเทศก้าวข้ามสถานการณ์ในช่วงนั้นมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยหลายระยะที่เกิดขึ้นทั้งในพรรคพลังประชารัฐเองก็มีความก้าวหน้าทั้งในการสานต่อนโยบายนะครับในการสร้างพรรคนะครับให้เป็นสถาบันทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับหลายคนก็มาร่วมกันนะครับเรามีคนมาจากทางหลากหลายสายจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะกล่าวได้ว่าภารกิจของพวกเราทั้ง4คนเนี่ยดังที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็ถือว่าได้บรรลุร่วงไปแล้วนะครับภารกิจทางการเมืองที่กล่าวมานะครับได้รู้เรื่องไปแล้วแล้วก็ประกอบกับวันนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีคณะผู้บริหารใหม่นะครับพร้อมที่จะนำพาพรรคเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเรานะครับจะจุดนะครับภารกิจทางด้านการเมืองพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่เราก็จะมาทำงานต่อไปนะครับทางด้านการบริหารในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ